สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการสุภาลัยพักวิว2ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครค่ะบ้านหลังที่เราจะพาไปชมกันนี้นะคะวันนี้จะพาไปชมเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ชั้นด้วยกันค่ะซึ่งทำเลของที่นี่นะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเดินทางง่ายสะดวกสบายมากๆเลยค่ะส่วนในบ้านจะน่าอยู่ขนาดไหนตามเข้าไปชมด้านในกันค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วนะคะบ้านหลังที่เราจะพามาชมกันค่ะบ้านหลังนี้อยู่บ้านเลขที่227/36อยู่บนถนนเมนหลักของโครงการเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านทาวน์โฮมขนาด3ชั้นด้วยกันค่ะคุณผู้ชมซึ่งเราค่ะตามสภาพนะคะซึ่งแต่ละชั้นค่ะเขาก็จะมีนะคะเป็นการบิวอินนะคะไว้บางส่วนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าใครที่ซื้อบ้านหลังนี้ไปสามารถนะคะรีโนเวทใหม่ออกแบบได้ตามไลฟ์สไตล์ของคุณเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยค่ะบ้านหลังนี้ที่ขายตามสภาพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกท่านนะคะไปชมทีละส่วนเลยอย่างบริเวณด้านล่างค่ะที่เราพามาชมกันตรงนี้นะคะชั้น1ตรงนี้ถึงว่าเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะแต่ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านหัวมุมค่ะเขาจะมีพื้นที่ด้านนอกนะคะบริเวณด้านข้างของตัวบ้านด้วยซึ่งสามารถทําเป็นมุมสวนหรือว่าใครจะต่อเติมนะคะเพิ่มเติมก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนด้านในตัวบ้านนะคะบริเวณด้านหน้าเป็นพื้นที่รับแขกค่ะที่ติดกันนะคะก็จะเป็นบันไดที่สามารถขึ้นไปชั้น2ได้ค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะบริเวณด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะแล้วก็มีพื้นที่ครัวด้านหลังครัวด้านหลังตรงนี้นะคะเขาจะเป็นโครงปูนไว้ให้อยู่แล้วค่ะสามารถรื้อหรือว่าทำใหม่ก็ได้นะคะแล้วก็ที่ติดกันเลยค่ะด้านหลังของตัวบ้านมีพื้นที่ต่อเติมนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาจะมีประตูสามารถเชื่อมต่อนะคะออกไปด้านนอกของตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะสำหรับชั้น2นะคะคุณผู้ชมชั้น2นะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องค่ะซึ่งห้องแรกนะคะที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านตรงนี้นะคะเขาจะไม่มีประตูกั้นส่วนพื้นที่เลยส่วนด้านหน้าค่ะจะเป็นอีก1ห้องนะคะจะมีประตูกั้นส่วนพื้นที่เป็นห้องเลยค่ะแล้วก็มี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะสำหรับชั้น3นะคะจะมีทั้งหมด2ห้องค่ะห้องแรกนะคะจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ห้องที่2จะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านทั้ง2ห้องนะคะจะมีระเบียงห้องค่ะ2ห้องนี้นะคะถือว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยทำเป็นห้องนอนนะคะวางเตียงแบบไซส์ขนาด6ฟุตได้แล้วก็บิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะจะทำเป็นมุมวอล์กอินโคลเซ็ตวางตู้เสื้อผ้าได้อีกเยอะเลยค่ะพร้อมกับ1ห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมสุภาลัยพาร์ควิว2โดยเริ่มต้นจากตลาดหัวมุมเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนประดิษฐ์มนุธรรมขับตรงไปประมาณ 3.3 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนรามอินทราขับตรงไปอีกประมาณ3กิโลเมตรกลับรถเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยรามอินทรา19ขับตามทางไปประมาณ 1.2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายขับตามทางไปเรื่อยๆโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้ที่พาไปชมกันนะคะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทุกท่านค่ะท่านไหนที่มีแพลนอยากจะได้บ้านในย่านของฝั่งเขตบางเขนตรงนี้นะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหาทรัพย์เพื่อการลงทุนค่ะ EP นี้พลาดไม่ได้เลยค่ะท่านไหนที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook ของเรา J Asset Management หรือที่ YouTube Channelเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของโบแล้วนะคะเดี๋ยว EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชมที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ค่ะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ